ทำการบ้านครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีบางครั้งก็เขี่ยนตีบางทีก็ดูด้วยความปรารถนาดีแต่ลูกชายเศรษฐีเนี่ยไม่พอใจที่จะถูกทำโทษเลยไปฟ้องพ่อแม่ว่าถูกครูน่ะรังแกท่านเศรษฐีเลยไล่ครูออกจากบ้านแล้วก็ว่าจ้างครูคนใหม่มาแทนเมื่อครูคนใหม่เข้ามาสอนก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เดิมๆสอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเลิกจ้างท่านเศรษฐีต้องเปลี่ยนครูหลายคนทีเดียวเพื่อให้ถูกใจลูกชายสุทธิรักษ์ในที่สุดก็เจอครูในอุดมคติของลูกชายคือลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่างจะเล่นก็ไม่ตักเตือนไม่ทำการบ้านก็ไม่ลงโทษครูคนนี้เลยอยู่ได้นานแต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนเดิมต่อมาลูกชายก็คบเพื่อนที่เกเรชักชวนกันไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปวันๆไม่ทำมาหากินเพราะเห็นว่าสมบัติมากมายที่พ่อแม่หามาได้ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่งคือเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นท้าวสักกะเทวราชอยู่เสมอเลยคิดว่าเรานะมีผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยประมาทไม่ยอมทำมาหากินเอาแต่ดื่มสุราเมรัยปล่อยชีวิตไปวันๆเมื่อเศรษฐีละโลกไปแล้วลูกเศรษฐีก็ไม่มีใครช่วยดูแลการเงินอีกต่อไปไม่รู้จักการบริหารงานบริหารเงินสมบัติก็ถูกคนรับใช้โกงไปเรื่อยๆพอดื่มเหล้าหนักเข้าก็กลายเป็นนักเลงสุราหาความสำราญไปวันๆเงินทองก็เริ่มร่อยหลอลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกกังวลใจเราเห็นพระอินทร์เฝ้ามองดูตัวเองตลอดเวลาเพียงไม่กี่ปีที่พ่อแม่ละโลกไปลูกเศรษฐีก็ผลาญทรัพย์ของตัวเองไปจนหมดตัวต้องขายบ้านขายที่เพื่อไปเล่นการพนันและซื้อเหล้าดื่มกินสุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วเพื่อนเกลือทั้งหลายก็กลายเป็นอื่นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยตัวเองก็เลยเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเอากลาไปเที่ยวขอทานเขากินก่อนตายได้แงนหน้ามองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้ายได้ต่อว่าต่อขามพระอินทร์ว่าทำไมถึงไม่ยอมช่วยพระอินทร์ท่านตอบดีนะจ๊ะท่านก็บอกกับลูกเศรษฐีว่าเราน่ะพร้อมจะช่วยท่านทุกเมื่อนั่นแหละแต่ตัวท่านไม่เคยคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยถ้าหากจะลงทุนทำธุรกิจเราก็จะช่วยดลบันดาลใจให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามแต่ท่านน่ะเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำเที่ยวเตร่เฮฮาหาสาระไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยท่านได้อย่างไรว่าแล้วก็อันตรธานจากไปลูกเศรษฐีตายแล้วก็ไปตกในมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าการดื่มสุราเมรัยเนี่ยนอกจากจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมแห่งโภคะแล้วเนี่ยยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงได้ในปรโลกและเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกด้วยเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงเกียรติยศที่เคยมีดังนั้นสุราเมรัยทุกชนิดจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะยังดื่มสุราอยู่
ก็ให้เลิกเสียความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะดื่มสุราในชาตินี้เนี่ยยังพอทนได้แต่ความทุกข์ที่จะต้องไปชดใช้กรรมในมหานรกนั้นแสนสาหัสกว่านี้มากมายหลายเท่านักใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นหนึ่งโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ชักชวนกันมาทำความดีมาดื่มรสพระธรรมกันดีกว่านะจ๊ะรสแห่งธรรมน่ะย่อมชนะรสทั้งปวงแล้วก็ควรเพิ่มเติมคุณค่าของชีวิตในการห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดและก็ทำทานรักษาศีลจะเริ่มภาวนากันให้เต็มที่นอกจากจะได้ความสุขในโลกนี้แล้วยังจะได้ไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาYeah.